สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีครับเพราะล่าสุด Facebook Messenger อัปเดตใหม่เพิ่มคุณสมบัติที่ทำให้การแชทการสนทนาง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีประโยชน์สุดๆเลยครับโดยเฉพาะการคุยแบบกลุ่มที่มีการส่งข้อความกันไปส่งกันมาเยอะแยะไปหมดครับเพราะตอนนี้เราสามารถพิมพ์ตอบแบบเจาะจงข้อความได้แล้วครับวิธีการใช้งานก็ง่ายสุดๆเราไปดูกันเลยครับให้เพื่อนๆ เปิดแอป Facebook Messenger ขึ้นมาครับจากนั้นแตะเลือกคนหรือกลุ่มที่เราต้องการสนทนาด้วยในรายการข้อความที่สนทนาอยากตอบข้อความไหนให้แตะบนข้อความนั้นๆค้างไว้ครับในเมนูที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นปุ่มตอบกับรูปลูกศรแสดงขึ้นมาทางขวาให้แตะบนปุ่มนี้ได้เลยครับข้อความที่เราแตะเลือกมานั้นจะแสดงขึ้นด้านล่างพร้อมให้เราพิมพ์ตอบเลยครับเราก็พิมพ์คำตอบสำหรับข้อความนั้นๆได้เลยครับถ้าต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนใจไม่ตอบแล้วก็แตะเครื่องหมาย X เพื่อปิดได้ครับแต่ถ้าต้องการตอบเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็แตะปุ่มลูกศรเพื่อส่งได้เลยครับจะเห็นว่าตอนนี้ข้อความที่ส่งออกไปจะมีเขียนบอกว่าเราตอบเพื่อนคนไหนจากข้อความอะไรที่เขาพิมพ์พร้อมคำตอบหรือข้อความของเราแนบติดไปด้วยครับช่วยให้การสื่อสารการสนทนาง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรู้ว่าคุยกันเรื่องไหนจุดใดมาจากข้อความอะไรที่คุยกันก่อนหน้าคุณสมบัตินี้เปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้ใช้งานกันแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมไปอัปเดตแอป Facebook Messenger แล้วใช้งานกันได้เลยครับแต่ถ้าใครอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้คงต้องรอ Facebook มาอัปเดตให้อีกทีครับเหมือนที่เป็นใน Dark Mode ครับจนถึงตอนนี้บางคนก็ยังใช้งานไม่ได้เลยครับเพื่อนๆลองใช้คุณสมบัติใหม่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบหรือไม่ชอบอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ